ับปีนี้นะครับก็เป็นปีที่2ของ MotoGP ครับที่จัดที่บุรีรัมย์นะครับปีที่แล้ว Honda ก็ได้ร่วมสนับสนุนนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ Honda ร่วมสนับสนุนนะครับสนับสนุนในนามของทีมชาติไทยนะครับเราต้องยอมรับว่างานอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นงานของชาติเราไทยเราเลยนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวนะครับจากกีฬาแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับปีที่แล้วนะครับภูมิใจนะครับที่ Honda ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผลักดัน MotoGP ให้เป็นสนามที่ดีที่สุดในโลกที่ดอนน่าได้ประกาศนะครับก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรา Honda ก็ยังสนับสนุนต่อนะครับพร้อมทั้งมีนักแข่งนะครับที่เข้ามาขี่เต็มฤดูกาลอย่างสมเกียรติจันทรานะครับก็คิดว่าคิงของกล้องเบอร์35 Moto 2นะครับคงจะได้แสดงให้เห็นว่าโครงการ Race to the Dream นะครับท้าทายสปิริตสู่ความฝันของไทยที่จะไป Moto GP นี่นะครับที่สนามโฮมเรสนี่นะครับที่เราได้เข้ามาร่วมนะปีนี้คงจะสนุกสนานน่าดูเลยนะครับปีที่แล้วนี่นะครับสมเกียรติโนเนมนะครับไอ้กล้องธรรมดานี่นะครับขึ้นมาอันดับ9นะครับจากครั้งแรกที่แข่งในโลกที่สนามของเราลองจากฟีนนี่นะครับก็คือสมเกียรติจันทานี่แหละครับผมก็เป็นยินดีมากครับที่ปีนี้เราได้มีส่วนจะผลักดันชาติไทยที่ว่าเป็นสปิริตของคนไทยในการจัด MotoGP ในปีนี้ครับผมเห็นว่าหวังแชมป์ในทุกๆรุ่นที่ Honda ส่งลงเลยใช่ไหมคะสำหรับแชมป์นี่นะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วเก่งใหญ่อย่างมาร์คมาร์เกรสนี่
ตอนนี้คะแนนนำคู่แข่งก็ถึง78แต้มเลยนะครับผมก็ผมคิดเลยนะครับไม่จะคิดนะครับฟันธงว่าที่สนามบุรีรัมย์นี่ครับมาเกสเข้าแล้วขาดเลยครับใส่เสื้อชนะที่1กระโดดรถเต้นให้พวกแฟนๆ Honda ได้เชียร์เลยครับว่าเขาเป็น1จริงๆนะครับก็คิดว่ามาเกสทำได้สำหรับรุ่น Motor 2นะครับคิงคองสมเกียรติเวลาขึ้นมาขี่ที่บ้านเรานี่นะครับแม่มีทั้งธงไทยทั้งแรงเชียร์สมเกียรติสมเกียรตินะสมเกียรตินี่บ้ายอโอ้โหมีแฟนนะครับแรงใจแรงเชียร์แรงแข้งโอ้โหมาเลยผมคิดว่าเราอาจจะเห็นสมเกียรติติด1ใน10ถ้าเฮจริงๆนะอาจจะติด1ใน5แต่คิดว่าสมเกียรติ1ใน10นี่ท็อป10นี่สมเกียรติน่าจะทำได้นะครับสำหรับรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วเรามีสื่อ3คนนะครับหลังจากทุกคนมองผ่านไปแล้วจริงๆแล้วยังมีรุ่นจิ๋วนะครับเอเชียทาเลนต์คัพนี่นะครับโดยอีเดย์มิสือนี่นะครับซึ่งเป็นโรดทูมอเตอร์จีพีจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็เรามีนักขี่ไทยนะครับ3คนนะมีทั้งเจ้ากองบิวแล้วก็ฟิล์มนี่ครับจะลงการแข่งขันทำชัยนะครับและตอนนี้ไปเป็นโฮมเรสเราได้เปรียบนะคิดว่า3คนนี้นะครับไม่ว่าคนใดคนหนึ่งนะครับเจ้ากองบิวแล้วก็ฟิล์มโอกาสที่จะเข้าโพเดียมนะครับมีเท่ากันเสาร์อาทิตย์นี้2วันนะครับหลังจากแข่งควอลิฟายรุ่นใหญ่เสร็จนะครับก็ดูรุ่นจิ๋วนี่แหละครับที่จะก้าวไกลไปสู่ MotoGP ก็จากโครงการ Academy เราไปสู่ Thailand Talent Cup แล้วก็ไปสู่ Asian Talent Cup นี่แหละครับอันนี้นะครับที่เราหวังไว้ว่าจะได้เฮจริงๆเลยนะครับหลังจากที่เราชมรุ่นใหญ่จบแล้วครับทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นโพเดียมทุกคนเลยครับทั้ง3คนนี้นะครับผมเผลอๆอาจจะขึ้นทั้ง3คนเลยนะครับสุดท้ายให้ดร.ช่วยบอก FC ชาวไทยครับกับการแข่งขัน MotoGP